สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับตัวเองเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอบคำถามบางคำถามที่ทุกคนถามเข้ามาในวิดีโอหลายๆวิดีโอของเราค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกชื่อก่อนชื่ออาลีค่ะนามสกุลชไรเวอร์อยู่รัฐนอร์ทแคโรไลนาค่ะเมืองนิวเบิร์นรัฐนอร์ทแคโรไลนาอยู่ห่างจากเมืองหลวงของอเมริกา5ชั่วโมงค่ะเมืองที่เราอยู่ก็เป็นเมืองเล็กๆประชากรก็มีไม่เยอะค่าแรงขั้นต่ำแค่ 7.25 เหรียญถ้าเทียบกับเมืองใหญ่ๆที่ค่าแรงขั้นต่ำเขา12ถึง15เหรียญก็มีค่ะถือว่าเมืองนี้รายได้ประมาณปานกลางนะคะไม่ได้เป็นเมืองใหญ่แล้วก็ผู้คนต่างๆก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากเราจะมาแนะนำรถทรัคเราให้รู้จักนะคะรถทรัคเราชื่อ Jasmine Tasty Thai เราเปิดกิจการมาได้3ปีแล้วค่ะปีนี้เข้าปีที่4 3ปีครึ่งละแล้วก็ทำไมถึงตั้งชื่อว่า Jasmine Tasty Thai ชื่อ Jasmine เป็นชื่อลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวคนแรกของเราที่เกิดในปี2015ค่ะแล้วลูกสาวคนนี้เสียไปแล้วค่ะเราเสียลูกสาวคนนี้ไปแล้วแล้วหลังจากเสียลูกสาวได้3ปีเราก็ยังคิดถึงแล้วก็รักลูกอยู่เรายังไม่ได้มีลูกคนใหม่เราก็ยังคิดถึงแล้วก็อะไรวอนลูกเราอยู่เราจะทำธุรกิจเราก็เลยตั้งใจว่าจะตั้งชื่อรถฟู้ดทรัคเป็นชื่อลูกสาวที่เราเสียไปพอหลังจาก3ปีเสียลูกสาวไปตั้งธุรกิจมาเป็นชื่อ Jasmine ชื่อของลูกสาวพอขายของได้อีกปีนึงก็ท้องแล้วก็ได้ลูกใหม่มาอีกคนนึงลูกสาวคนใหม่ที่อยู่กับเราปัจจุบันนี้ชื่อว่าอาริยานะคะน้องอาริยากำลังนั่งเล่นสายอยู่หน้าบ้านเดินมานี่ละเล่นสายเล่นหินอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะอาริยานี้อายุได้จะ2ขวบแล้วค่ะ2ขวบเดือนกรกฎาคมนี้อาริยาเนี่ยเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดนะคะเราท้องได้6เดือนแล้วก็คลอดอาริยาตอน6เดือนอาริยาอยู่ในตู้อบที่โรงพยาบาล3เดือนค่ะกว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านอาริยาจะตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ตัวเล็กกว่าชาวบ้านตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้เกือบ2ขวบแล้วค่ะน้ำหนักได้ประมาณ10กิโลค่ะส่วนสาเหตุที่เราเสียลูกคนแรกไปก็คล้ายๆกันเพราะว่าไม่รู้ว่าร่างกายเราอ่อนแอหรือยังไงเพราะว่าลูกคนแรกที่เราท้องเราก็คลอดในโรงพยาบาลลูกก็อยู่ในตู้อบเหมือนกันค่ะแล้วก็อยู่ในตู้อบได้ประมาณเดือนนึงลูกก็เสียชีวิตเราก็เสียใจมากหลายปีอยู่กว่าจะทำใจได้จนกว่าจะมีลูกคนนี้มาก็เสียแจสมินไป5ปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีรถฟู้ดทรัคเป็นชื่อของแจสมินที่ทำให้เรารำลึกถึงลูกอยู่ทุกวันชีวิตของเรา2คนสามีภรรยานะคะแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาผ่านเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตกันมาตอนที่เสียลูกไปถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของแม่คนหนึ่งอะค่ะตอนที่เสียลูกไปวันสองวันแรกเราเสียใจมากอะค่ะเราแทบจะไม่อยากมีชีวิตอยู่เคยบอกกับสามีว่าอยากไปอยู่กับลูกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วสามีก็กลัวว่าเราจะทำอะไรสามีก็กลัวว่าเราจะทำอะไรไม่ทำอะไรตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเป็นเดือนๆนะคะลางานไม่ยอมกลับไปทำงานอยู่บ้านกับเราไปอยู่เป็นเพื่อนเราเป็นเดือนๆนะคะกลัวว่าเราจะคิดสั้นค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปทำให้เขากังวลค่ะแล้วพอมาท้องอาริยาเนี่ยตอนท้องได้ประมาณ4เดือนแล้วก็มีปัญหาอีกตอนเราตั้งท้องอยู่อาริยาก็ไม่แข็งแรงหมอถึงกับขนาดแนะนำเราให้เอาลูกออกเพราะว่าถึงลูกจะคลอดออกมาแล้วเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ว่าลูกอาจจะไม่รอดแต่ว่าเราก็บอกหมอว่าเราไม่ยอมเอาลูกออกเราเคยเสียลูกไปแล้วคนนึงลูกคนนี้ยังไงเราก็จะให้โอกาสเขาไม่ว่าจะมีโอกาสเพียงแค่น้อยนิดเราก็จะให้ลูกเกิดมานะคะ
แล้วพออริยาคลอดออกมาแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาล3เดือนค่ะอยู่ในตู้อบ3เดือนช่วงเวลา3เดือนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะคอยดูลูกอยู่ในตู้อบไม่รู้ว่าลูกจะรอดไหมลูกจะออกมาเป็นยังไงลูกจะโตขึ้นมาเป็นเหมือนทุกวันนี้ไหมค่ะช่วง3เดือนที่อริยาอยู่โรงพยาบาลเราก็กิจการฟู้ดทัคของเราก็มาขายของบ้างไม่ขายของบ้างขายของอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่โรงพยาบาลเฝ้าลูกเวลาที่เราต้องออกมาขายของเราก็คิดถึงแต่ลูกว่าเป็นห่วงลูกว่าลูกจะเป็นยังไงบ้างบางทีก็ไม่อยากออกมาขายของช่วง3เดือนอริยาเกิดปี2019นะคะเดือนกรกฎาคมวันที่3กรกฎาคมปี2019ก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนเดือนตุลาอริยากลับมาถึงบ้านเราถึงจะเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงค่ะช่วง3เดือนที่ลูกอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ช่วงตั้งท้อง6เดือนก่อนที่ลูกจะคลอดเราก็คอยกังวลตลอดเพราะว่าหมอเคยบอกแล้วว่าลูกไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าลูกไม่รู้ว่าจะคลอดออกมาปลอดภัยหรือเปล่าช่วงท้องแล้วก็คลอดลูกอยู่โรงพยาบาลช่วงนั้นเราไม่มีกระจิตกระใจไม่มีความรู้สึกอยากจะทำอะไรเลยไม่อยากจะขายของไม่อยากจะออกไปขายของมีแต่ความกังวลแล้วก็ห่วงลูกต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์พอลูกมาอยู่โรงพยาบาลเราก็ต้องอยู่กับลูกทุกวันวันไหนออกมากลับมาบ้านมาเอาของเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนข้าวของเพื่อจะกลับไปนอนโรงพยาบาลเนี้ยค่ะเราก็เป็นห่วงลูกตลอดเวลาอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้ค่ะนั่นแหละค่ะนี่คือสาเหตุที่เรารักและห่วงลูกคนนี้มากเพราะว่าเราเคยสูญเสียมาแล้วคนนึงคนนี้ก็เกือบจะไม่รอดตั้งแต่เราท้องลูกคนนี้ก็คือเป็นหัวแก้วหัวแหวนของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่มาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปตั้งแต่เราเสียจัสมินไปนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอของเราขอบคุณทุกคนที่เข้ามา Subscribe กดติดตามให้เรานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ติชมแล้วก็ให้กำลังใจเราขอขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆกำลังใจที่ดีให้พวกเรานะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะในการทำวิดีโอคือเราทำวิดีโอยังไม่ถึงกับว่าดีเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่อยู่ค่ะส่วนตัวแล้วไม่ได้จบมาทางด้านคอมพิวเตอร์เราจบสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารจากไทยมาค่ะ Food Scientist นะคะเราไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เท่าไหร่เรายังตัดต่อใส่ภาพใส่เสียงอะไรไม่เก่งแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ค่ะจบด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะเรายังเป็นมือใหม่ยังหัดทำวิดีโออยู่ก็จะมีข้อผิดพลาดแล้วก็มีคนคอมเมนต์ติชมแล้วก็ให้คำแนะนำมาแล้วก็พยายามปรับปรุงอยู่ค่ะค่ะมานั่งคุยกันต่อนะคะเรามาอยู่อเมริกาได้10ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2011ตอนนี้ปี2021นะคะมาอยู่ตั้งแต่อายุ26ปีตอนนี้ก็อายุ36ปีค่ะ36ปีบริบูรณ์เกิดเดือนพฤษภาเมื่อวันที่5พฤษภาเนี่ยเป็นวันเกิดค่ะก็อายุเพิ่งจะครบ36ปีเดือนนี้นี่แหละค่ะมาอเมริกาได้อย่างไรมาวีซ่าออแพร์ค่ะมาเป็นออแพร์ก่อนออแพร์คือหลายๆคนอาจจะรู้จักแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะคะออแพร์คือเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะมาเลี้ยงเด็กด้วยมาอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่มาอยู่บ้านของโฮสต์แฟมิลี่แล้วก็เลี้ยงลูกให้เขาแล้วก็เขาก็ส่งเราไปเรียนด้วยวีซ่าออแพร์ก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยงานที่เราทำก็คืองานเลี้ยงเด็กงานเลี้ยงลูกของโฮสต์แฟมิลี่เราค่ะแล้วก็รัฐแรกที่เรามาอยู่ในฐานะออแพร์คือรัฐแมริแลนด์ค่ะแมริแลนด์จะอยู่ห่างจาก DC บ้านที่เราอยู่อ่ะห่างจาก DC 15นาทีเวลาตอนที่เราอยู่ที่แมริแลนด์เราก็จะเที่ยวที่ DC ที่เวอร์จิเนียแล้วก็แมริแลนด์รัดรอบๆแถวนั้นนะคะมันอยู่ใกล้ๆกันเราก็จะเที่ยวอยู่แถวๆนั้นพอจบออแพร์ปีแรกเราก็ย้ายรัดไปอยู่นิวยอร์กค่ะไปอยู่นิวยอร์กอัพสเตทอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่อีกครอบครัวนึงอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ได้ปีนึงพอจบออแพร์ครบ2ปีแล้วเราก็ย้ายเข้านิวยอร์กซิตี้ไปอยู่นิวยอร์กซิตี้ค่ะพอตอนเราอยู่นิวยอร์กซิตี้เราก็ได้เจอกับสามีแล้วก็คบหากันตอนนั้นสามีอยู่รัฐเพนซิลเวเนียนะคะ
เราอยู่นิวยอร์กซิตี้แต่ว่าทำงานอยู่นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์แล้วก็เพนซิลเวเนียจะเป็นรัฐที่อยู่รอบๆใกล้ๆกันเดินทางประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงกันค่ะตอนที่เราอยู่นิวยอร์กซิตี้เนี่ยเราก็คบกับแฟนแล้วก็แต่งงานกันพอแต่งงานกันก็ไปอยู่รัฐเพนซิลเวเนียเพราะว่าสามีเป็นคนเพนซิลเวเนียมาจากรัฐเพนซิลเวเนียอยู่เพนซิลเวเนียได้ประมาณอีกสักปีนึงก็ตัดสินใจกันว่าย้ายมาอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนามาซื้อบ้านอยู่ที่นี่กันค่ะตอนนี้ก็อยู่นอร์ทแคโรไลนามาได้5ปีแล้วค่ะกำลังเข้าปีที่6ก็มาซื้อบ้านตั้งลกลากกันอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ได้เปิดธุรกิจมาได้3ปีแล้วค่ะแล้วก็มีคำถามอื่นๆเรื่องเกี่ยวกับฟู้ดทรัคนะคะคำถามเกี่ยวกับวิดีโอก่อนวิดีโอมีคนถามมาหลายคนว่ามีคนบอกมาแนะนำมาว่าเสียงในวิดีโอไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าไม่มีไมโครโฟนตอนนี้เราซื้อไมโครโฟนมาแล้วค่ะเราติดไว้ที่เสื้อเนี่ยแล้วก็มาดูกันว่ามันจะมีเสียงดีขึ้นไหมเราซื้อไมโครโฟนมาแล้วค่ะแต่ว่าวิดีโอบางวิดีโอที่เราอัปโหลดลงไปแล้วเนี่ยค่ะมันเสียงไม่ชัดเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วค่ะแล้วอีกอย่างนึงสาเหตุที่เสียงในวิดีโอไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำงานในรถฟู้ดทรัคนะคะเราใส่หน้ากากปกติแล้วเราใส่หน้ากากคุยกับเพื่อนคุยกับคนทั่วไปอ่ะหน้ากากมันปิดปากอยู่เงี้ยมันก็พูดออกมาก็ไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงพอยิ่งเวลาทำงานในรถทรัคเราต้องเปิดเครื่องดูดควันที่เป็นพัดลมมันจะหมุนเสียงดังมากเลยค่ะเวลาหมุนแล้วพัดลมเสียงดังพูดกันเราก็ไม่ค่อยได้ยินอยู่ดีค่ะเวลาเราทำงานกันคุยกันในรถทรัคอ่ะเราตะโกนคุยกันนะคะคุยกันก็ยังไม่ค่อยได้ยินเพราะเสียงพัดลมมันดังแล้วก็ใส่หน้ากากอีกเสียงพัดลมไม่ดังเพราะฉะนั้นจะให้เสียงเข้ามาในวิดีโอเสียงดังก็เป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราซื้อไมค์มาแล้วเดี๋ยวลองดูว่าคุณภาพของเสียงจะดีขึ้นไหมอะไรลูกเราก็ต้องเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนะคะลูกอยากให้ลงมานั่งเล่นทรายด้วยค่ะแล้วก็เรื่องกล่องโฟมค่ะเรื่องกล่องโฟมในรถทรัคของเรามีคนถามมาหลายคนว่าทำไมยังใช้กล่องโฟมอยู่มันเกี่ยวกับต้นทุนการทำอาหารขายค่ะเรื่องกล่องโฟมที่เราใช้ในรถทรัคนะคะคือกล่องโฟมที่อเมริกาที่ผลิตออกมาเนี่ยค่ะมันปลอดภัยค่ะใช้ในอาหารได้ใช้ในใส่อาหารร้อนอาหารเย็นได้เขาทำมาปลอดภัยค่ะเวลาเราใส่อาหารร้อนลงไปมันไม่ละลายนะคะจบด้านวิทยาศาสตร์การอาหารมาค่ะก็เลยพอจะรู้ด้านเรื่องนี้บ้างนั่นแหละค่ะแล้วอีกอย่างนึงคือต้นทุนของเราในการขายของเนี่ยค่ะการใช้กล่องโฟมคือมันประหยัดต้นทุนมากกว่าใช้กล่องกระดาษกล่องกระดาษราคาต้นทุนแพงกว่าเท่านึงของกล่องโฟมเลยค่ะคือรัฐที่เราอยู่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นรัฐเล็กๆค่าแรงขั้นต่ำแค่ 7.25 เหรียญเทียบกับรัฐใหญ่ๆก็ค่าแรงขั้นต่ำ 12-15 เหรียญเนี่ยค่ะมันต่างกันมากตามรัฐใหญ่ๆเขาสามารถขายอาหารได้กล่องละ 10-15 เหรียญแต่ว่าเราอ่ะขายอยู่ที่กล่องละ9เหรียญค่ะเราก็ต้องพยายามประหยัดต้นทุนเราเพื่อให้เราขายแล้วก็ได้กำไรบ้างเราจะได้อยู่ได้ค่ะอีกอย่างนึงคือเมืองที่เราอยู่รอบๆเมืองเราที่เราอยู่เนี่ยก็ยังใช้กล่องโฟมกันอยู่ทุกๆร้านเกือบทุกร้านเลยค่ะใช้กล่องโฟมกันอยู่แล้วก็ใช้ตามเขาใช้แบบไหนแล้วก็ตามเขาไปค่ะก็เพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเมืองแถวๆเนี่ยมีกำลังซื้อได้เท่านี้ค่ะประมาณ9เหรียญ10เหรียญไม่เกิน12หรือ15เหรียญอย่างนั้นถือว่าแพงเกินไปค่ะถ้าเราขายราคาขนาดนั้นอ่ะก็ไม่มีคนมาซื้อเราก็อยู่ไม่ได้เราก็จะไม่มีลูกค้าค่ะโอเคจ้ะลูกจ้ะเราก็เลยต้องใช้กล่องโฟมเนี่ยค่ะเพื่อประหยัดต้นทุนแล้วก็ปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ปลอดภัยคนอเมริกันเขารู้เขาก็ไม่มาซื้อทานกันหรอกค่ะร้านอื่นทุกๆร้านก็ยังใช้อยู่เหมือนกันแถวๆนี้ค่ะเรื่องกล่องโฟมที่ถามกันเข้ามาที่มีคนคอนเซิร์นที่นี่บางรัฐก็รณรงค์นะคะแต่ว่ารัฐที่เราอยู่เขายังไม่รณรงค์กันมากเรื่องการใช้กล่องโฟมหรือว่าหลอดพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะลูกค่ะ วันนี้เป็นวันพุธปกติแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์สามีก็จะทำงานนะคะ
เราก็จะขายของบนรถฟู้ดทรัควันพฤหัสศุกร์เสาร์ประมาณ3วันหรือ4วันแล้วแต่บางที4วันก็เพราะว่าเอาไปขายวันอาทิตย์ด้วยหรือว่าวันธรรมดาตอนร้านชามด้วยแต่ปกติแล้วเราก็จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเองค่ะเวลาเราออกไปขายของแล้วสามียังไม่กลับบ้านเราก็จะจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนที่สามีจะกลับบ้านมาวันศุกร์เฉพาะวันศุกร์ประมาณวันพฤหัสวันศุกร์วันที่สามียังไม่กลับบ้านแล้วเราต้องออกไปขายของแต่ว่าจ้าลูกจ้าเราต้องออกไปขายของก็จะมีคนมาช่วยเลี้ยงลูกให้ตอนนั้นแต่ว่าเวลาเราไปขายวันเสาร์ทั้งวันอย่างเงี้ยสามีเป็นคนเลี้ยงลูกค่ะเราจะผัดกันเลี้ยงลูกสลับกันถ้าเกิดว่าออกไปขายของสามีก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกถ้าสามีออกไปทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยค่ะผัดกันอยู่อเมริกานี่ไม่มีคนช่วยเลี้ยงเหมือนอยู่ที่ไทยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ไทยเราก็จะมีญาติพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้ๆมาช่วยเลี้ยงแต่อยู่ที่นี่เลี้ยงกันเองค่ะพ่อแม่ลูกดูแลกันเองค่ะมีหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าเคยทำงานร้านอาหารหรือว่าเคยเปิดร้านอาหารมาก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะมาทำฟู้ดทรัคเราไม่เคยทำงานร้านอาหารหรือว่าไม่เคยเปิดร้านอาหารมาก่อนนะคะเรามาวีซ่าออแพร์มาเป็นออแพร์มาเลี้ยงเด็กพอจบออแพร์2ปีเราก็มาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กต่อไม่เคยทำงานร้านอาหารมาก่อนก็ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาอยู่มาวันนึงเราก็คิดว่าเราไม่อยากเป็นพี่เลี้ยงเด็กตลอดไปเราอยากทำอะไรที่เป็นของตัวเองเป็นกิจการของตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจเปิดรถฟู้ดทรัคค่ะเพราะว่าเราก็มีพอจะมีความรู้ความสามารถเรื่องการทำอาหารอยู่บ้างเรียนรู้เองอะค่ะแล้วพอเราทำอาหารให้คนอื่นทานให้สามีหรือว่าคนเพื่อนแล้วเขาก็ชมว่าอร่อยเราก็เลยมีความมั่นใจว่าเราสามารถทำอาหารขายได้เราก็เลยมาเปิดฟู้ดทรัคค่ะรถฟู้ดทรัคของเรานะคะเป็นรถรุ่นเก่านะคะรถปี1988ค่ะเป็นรถเชฟโรเลตปี1988เราซื้อมาเป็นรถมือ2แล้วก็เอามาประกอบติดตั้งครัวเองค่ะทำกันเองกับ2คนกับสามีติดตั้งครัวทำผนังติดเครื่องดูดควันแล้วก็พ่นสีทาสีติดสติกเกอร์กันเองค่ะรถทรัคที่ทำมาเมื่อ3ปีเกือบ4ปีที่แล้วนะคะทำกันเองราคารถทรัคแล้วก็ราคาอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ติดตั้งเข้าไปราคาประมาณ 25,000 ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อรถทรัคใหม่ๆเลยที่เขาประกอบเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะราคาจะอยู่ประมาณ 40,000 เหรียญถึง 100,000 เหรียญนะคะประมาณเนี้ยเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นไม่มีทุนเยอะขนาดนั้นเราก็เลยซื้อรถทรัคมือ2มาแล้วก็มาทำกันเองทรัคมือ2ก็จะมีปัญหาเพราะมันเป็นรถเก่ามันก็จะมีปัญหาบ้างเรื่องเสียซ่อมแล้วก็เสียแล้วก็ซ่อมมาตลอดนะคะใช้ไปก็ซ่อมไปบำรุงไปค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเงินทุนเยอะๆซื้อรถทรัคใหม่ก็มันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเราก็พออยู่ได้ค่ะเรามีช่างประจำนะคะเป็นเพื่อนบ้านของเราเองห่างจากบ้านเราไป2หลังคอยซ่อมรถให้เราเป็นช่างฝีมือดีเลยแล้วค่ะเวลารถเราเสียเมื่อไหร่ก็จะซ่อมให้เสร็จภายในไม่เกินอาทิตย์นึงแต่ละครั้งเวลาเขาซ่อมให้บางทีวันนึงก็ซ่อมเสร็จค่ะนี่แหละค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับรถฟู้ดทรัคก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่างจากการเลี้ยงลูกแล้วก็จากการขายของเราก็จะมาตอบให้ค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าไปตอบทันทีเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกไม่ค่อยมีเวลาว่างมากแล้วก็ต้องออกไปขายของเตรียมของทุกๆอาทิตย์นะคะงั้นวันนี้เราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอริยาชุดจ้าลูกชุดจ้าเหมือนแม่ก่อนเร็วทำไงคะชุดจ้าเร็วจ้าสวัสดีก่อนสวัสดีสวยๆก่อนชุดจ้าก่อนเร็วชุดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกมือสวัสดีค่ะ